นาทีสืบนครบาลรวบเต้บางโพนักข่มขืนต่อเนื่องเหยื่อเป็นนักเรียนหญิงไม่ต่ำกว่า4รายเคยถูกจับพ้นโทษออกมาก่อเหตุซ้ำวันนี้28กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่สืบนครบาลสืบสวนติดตามจับกลุมตัวในวิษณุหรือเต้ยออายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่จังหวัด149-2567ลงวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยกล่าวหาว่าบุกรุกเคหสถานกระทำชำเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเพราะประวัติการถูกดำเนินคดี3คดีปี2,560ถูกดำเนินคดีข้อหาคมขืนกระทำชำเราพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปี2,561ถูกดำเนินคดีข้อหาคมขืนกระทำชำเราพื้นที่ส่วนสามเสนผู้เสียหายเป็นเด็กผู้หญิงอายุ16ปีและปี2,566คดีนี้โดยจับกลุ่มตัวได้ที่ภายในลิฟต์คอนโดย่านเตาปูนถนนกรุงเทพนนทบุรีแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร ผู้ก่อเหตุลงมือข่มขืนนักเรียนหญิงมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่รายโดยมีรายงานยังมีผู้ประสงค์ไม่แจ้งความอีกหลายรายและเคยถูกจับกลุ่มตัวไปแล้วตั้งแต่7กันยายน2561หลังจากก่อเหตุข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงกว่า2คดีเหตุการ์ครั้งนั้นเหยื่อ,อนักเรียนหญิงถูกสะกดรอยติดตามจากนั้นคนร้ายปลอมตัวเป็นรถรับจ้างรับกลับจากโรงเรียนพาออกนอกเส้นทางไปยังใต้สะพานสังฮีลงมือต่อยท้องและข่มขืนกระทำชำเรา หลังโดนจับกลุมและถูกส่งตัวเข้าไปรับโทษในเรือนจำอยู่หลายปีก่อนจะพ้นโทษและเมื่อวันที่30ตุลาคม2566ได้กลับมาก่อเหตุอีกครั้งโดยเหยื่อรายนี้เป็นเด็กนักเรียนหญิงวัยเพียง12ปีโดยแอบเฝ้าอยู่ที่บันไดหนีไฟของตึกที่พักย่านสาทรของเหยื่อ จนกระทั่งเห็นเหยื่อนักเรียนหญิงกลับมาจากโรงเรียนเพียงลําพังจึงเดินตามผู้เสียหายมาอย่างเงียบๆจนถึงห้องพักทันทีที่เหยื่อนักเรียนหญิงไขประตูห้องพักจึงพุ่งปรี่เข้าไปประชิดตัวใช้มืออุดปากลากเข้าไปในห้องพักแล้วลงมือข่มขืนซ้ำยังขู่จะฆ่าให้ตายต่อมาญาติของเหยื่อได้กลับมาที่ห้องพักเมื่อผู้เสียหายได้ยินเสียงไขประตูจึงฮึดสู้สุดเสียงก่อนจะได้รับความช่วยเหลือได้ทัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังตรวจสอบจนพบเบาะแสว่าคนร้ายรายนี้ขับรถรับจ้างและอาศัยเวลาว่างหรือระหว่างทำงานในการคัดเลือกเหยื่อชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าได้หลบหนีไปกบดานอยู่ที่คอนโดย่านตะปูนซึ่งเป็นห้องของแฟนสาวจึงได้ขออนุมัติศารออกหมายค้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนำหมายค้นมาถึงพบว่าคนร้ายไม่อยู่ห้องพักจึงวางกำลังซุ่มรอคนร้ายอยู่บริเวณล,ลิฟต์ก่อนเข้าห้องพัก และสามารถจับกลุ่มตัวอชาชญายกรรายนี้ได้ในที่สุดในชั้นจับกลุ่มในวิษณุให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหารับว่าตนเองเป็นอดีตข้าราชการมีรสนิยมชอบเด็กแต่ผู้เสียหายอ้างว่าทั้งหมดที่ตนเองเคยถูกดำเนินคดีนั้นสมยอมทั้งหมดโดยกล่าวโทษว่าเหยื่อเด็กเหล่านั้นร้ายกว่าที่คิดสร้างเรื่องให้ตนเองโดนคดีส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าสะกดรอยซุ่มตามเหยื่อนั้นตน เองไม่ได้ซุ่มแต่แค่รู้ว่าบ้านของเหยื่ออยู่ที่ใดหลังจับกลุ่มตัวได้นำตัวนายวิษณุส่งพนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีพอบอกอสอสอบอชอนอ กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหารายนี้เพราะจากแผนประทุษกร,รมคนร้ายรายนี้เป็นอัจฉริยกรต่อเนื่องที่มีรถนิยมใครเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหยื่อที่สวมชุดนักเรียนนอและจะใช้วิธีสะกดรอยติดตามเหยื่อจนสบโอกาสที่เหยื่ออยู่เพียงลำพังไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลก่อนจะลงมือข่มขืนกระทำชําราเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย